Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff. เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH.สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมอิงเจอศิลป์อัศวคุณครับก็กลับมาเจอกับคู่นี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เหมือนคุณผู้ฟังต้องมาลุ้นเนาะว่ามาฟังตอนไหนจะเจอใครนะครับแต่ว่าจริงๆก็สามารถเดาได้จากเนื้อหาบางส่วนแล้วกันแล้วก็ปกตอนนะครับตอนนี้เป็นตอนของผมบ้างแล้วนะครับหลังจากที่คุยมากมายหลายเรื่องมีเรื่องฟิสิกส์เรื่องอะไรด้วย ของเราตอนนี้มันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่ายานอวกาศมันสามารถเอามาทำแบบนี้ได้ด้วยหรือมันอาจจะฟังดูเกรียนดูเป็นเรื่องตลกอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่นะครับนั่นก็คือการเอายานอวกาศมาถ่ายภาพกันเองนึกออกใช่ไหมปกติเราก็จะเห็นยานอวกาศอะถ่ายภาพโลกบ้างแหละถ่ายภาพดวงจันทร์ถ่ายภาพดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ถ่ายภาพดาวฤกษ์ดวงอื่นดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือว่าถ่ายภาพดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงอื่นดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์นะครับก็เป็นเรื่องที่ดูจะปกติแล้วก็ดูเป็นหน้าที่ของยานอวกาศที่พวกยานเหล่านี้ควรจะทำเนาะแต่ก็มีเหตุการณ์บางครั้งซึ่งไม่เยอะเลยในประวัติศาสตร์ที่ยานอวกาศเนี่ยได้ถูกตั้งใจให้เอามาถ่ายภาพยานอวกาศด้วยกันเองทั้งบนวงโคจรและบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะรวบรวมเอาเหตุการณ์สำคัญสำคัญเหล่านี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะ เหมือนกับเปรียบเทียบให้ฟังอะว่าคุยสนุกสนุกว่าเอ้ยมันเป็นไปได้นะหรืออะไรที่มันเป็นไปได้อะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับซึ่งต้องบอกว่า เมื่อประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเขียนบทความอันนึงนะฮะลงใน Space TH ชื่อว่ารวมเหตุการณ์ยานอวกาศถ่ายภาพกันเองบนวงโคจรของดาวอังคารซึ่งเราก็จะ เล่าเป็นเคสต่อเคสแหละว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่ NASA เนี่ยเอายานอวกาศนะที่ชื่อว่า Mars Global Surveyor เนี่ยมาถ่ายยานอวกาศ Mars Express ของ ESA ได้นะครับเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งแล้วก็เล่าต่อมาหลายๆเหตุการณ์ซึ่งอะไรที่เป็นเชิงข้อมูลเนี่ยเราก็ได้เขียนเอาไว้ในบทความแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะมาด้วยความที่ว่ามันเป็นบทสนทนาเนาะก็อยากชวนคุยด้วยอะอย่างแรกเลยก็คืออยากถามคุณอิงว่าคุณอิงรู้เคยรู้หรือว่ารู้มาก่อนหรือเปล่าว่ามันเคยมีเคสว่าเอายานอวกาศมาถ่ายภาพกันเองหรือถ้ารู้อะรู้จากอะไรถ้าไม่รู้รู้สิอ่ะรู้อยู่กับคุณด้วยอ่ะวันนั้นอ่ะคือถ้าไปพูดว่ารู้ก็ต้องรู้สิแล้วผมก็อยู่กับคุณด้วยคืออย่างแรกคือตอนที่คิดถึงเรื่องนี้แรกๆคือตอนที่ผมกับคุณเติ้ลอ่ะโดดเรียนเพื่อไปฟังงานของนาริศเมื่อนานมาแล้วนานมาแล้วสมัยตอนผมอยู่ม .4 ครับคุณเติ้ลอยู่ม .5 ครับซึ่งสมัยนั้นก็แบบเป็นเด็กเรียนโดดเรียนเพื่อไปงานนาริศที่จัดขึ้นที่ชื่ออะไรนะที่ตึกยามาฮ่าตึกยามาฮ่าตรงแถวสยามตรงนั้นนั่นแหละครับอาจารย์สลันที่เป็นผอของนาริศเนาะตอนนั้นอาจารย์ยังเป็นรองผู้อำนวยการอยู่เลยใช่สมัยตอนที่แกยังเป็นรองผู้อำนวยการอยู่แกก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องตัวยานมา Global Surveyor ขึ้นมาให้ฟังว่ายานมา Global Surveyor แกอยากดูรูปของตัวดาวคานมากเลยหรือรูปของดวงจันทร์ด้วยความละเอียดสูงๆเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยคือถ้าเกิดสมมติเราย้อนกลับไปสมัยก่อนที่เราจะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ในช่วงที่เราวางแผนว่าจะส่งมนุษย์ไปอยู่ตรงไหนดีอะถ้าเกิดท่านผู้ฟังเห็นภาพใน YouTube เนี่ยจะเห็นว่าภาพอะมันไม่ได้สวยเลยเป็นภาพที่แย่มากคือเหมือนภาพที่มาจากภาพโลบิทเลทที่มีน้อยมีแกรนเยอะมากแล้วก็ช่วงของชาโดว์ของภาพอ่ะมันจะแย่มากเลยถูกไหมใช่ใช่คือผมสงสัยมากเลยว่าคนสมัยนั้นอ่ะทำได้ไงในการที่แบบว่ามองภาพว่าไอ้จุดเนี้ยมันคือหินนะหรือจุดเนี้ยมันคือหลุมอุกกาบาตหรือแม้แต่จุดเนี้ยมันคือพื้นผิวของดวงจันทร์คือเอาดวงจันทร์ดวงจันทร์ก่อนแย่มากดวงจันทร์ก่อนแย่มากแย่เหมือนกันมันก็แย่เหมือนกันแหละเอาอาจจะเห็นแบบไอ้ภาพที่ใช้ทีม JPL เอาสีเทียนมาวาดอันนั้นแต่ภาพหลังจากที่โปรเสร็จแล้วมันก็พอๆกันแหละก็แย่พอกันโอเคซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยไอ้วิธีที่ทำให้เขารู้ว่าไอ้จุดเนี้ยมันคือก้อนหินนะแล้วก็ไอ้จุดเนี้ยมันคือพื้นผิวอะไรบางอย่างสับติ้งที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขามีกระบวนการในการทำอยู่เนื่องจากเมื่อก่อนเนี้ยในการส่งข้อมูลอ่ะ
เรายังไม่มีการแคชข้อมูลของยานอวกาศเพิ่งมีการแคชข้อมูลในสมัยตัวยานไวเจอร์1กับ2เองแคชก็คือการบันทึกอะคือเมื่อก่อนอะเขาจะเรียกกล้องพวกนี้ว่ากล้องเทเลวิชันคาเมร่าทีวีคาเมร่าก็คือแบบภาพสตรีมตรงมาที่โลกอย่างเดียวเลยไม่สามารถที่จะเก็บบันทึกลงในดิสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลพวก SSD หรือว่าพวกแบบเมมโมรีอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้ดีเท่าปัจจุบันมันยังเป็นเทปอยู่เลยคุณมันยังเป็นเทปอยู่เลยใช่ซึ่งพอเป็นเทปเนี่ยอย่างแรกคือคุณส่งไปยานอวกาศ1ลำเราส่งไปกี่เดือน 4-5 เดือนแล้วถูกไหมเทปยุ่ยละ คุณก็ไม่ได้สามารถทำอะไรได้แล้วดังนั้นเราไม่มีเทคโนโลยีในการที่จะถนอมอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูลได้เราสามารถแคชมันได้นานแค่เก็บข้อมูลเท่ากับแล็บที่ทุกวันนี้เรามีอยู่มันก็ยากแล้วถูกไหมครับดังนั้นข้อมูลที่มันส่งมาบิตมันจะน้อยจะเป็นแค่ประมาณ4บิต6บิตไม่ถึง8บิตพูดอย่างนี้ดีกว่าซึ่งวิธีในการแก้ปัญหาของเขาในสมัยนั้นคืออัลกอริทึมหนึ่งที่เรียกว่า CLAHE Cake Algorithm เป็นวิธีในการที่ขยายเพิ่มบิตเรทของข้อมูลคือเขาจะตัดตัวข้อมูลส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปแล้วทำการขยายข้อมูลบิตเรทช่วงต่างๆออกมาดังนั้นเราจะเห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านหลังข้อมูลออกมาเยอะมากขึ้นเลยกลายเป็นว่าโอเคกลายเป็นเรื่องพูดถึงการถ่ายภาพซึ่งดีซึ่งคุณปูมาดีมากเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อก็คือพอเมื่อก่อนน่ะภาพที่เราเห็นน่ะจากยานอวกาศมันดูแย่มากใช่ไหมหรือว่ามันมีความเป็นเทเลวิชันคาเมรามันก็จะกลายเป็นภาพอะไรก็ไม่รู้ที่แบบดูไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งโซเวียตเองก็ยังใช้วิธีใช้กล้องฟิล์มติดไปกับยานแล้วก็มาสแกนเอาแล้วก็ส่งกลับบนโลกนะฮะจะสังเกตว่าตอนนั้นเทคโนโลยีการถ่ายภาพเนี่ยมันแย่มากจนมันทำไมเขาถึงยังสามารถที่จะรู้ว่าไอ้ข้อมูลที่อยู่ข้างหลังนั้นน่ะคืออะไรได้ถูกไหมเออนั่นแหละคือสิ่งที่ผมค่อนข้างทึ่งมากที่คนในอดีตสามารถคิดอัลกอริทึมต่างๆที่อยู่เบื้องหลังตรงนั้นน่ะดึงข้อมูลที่มันอยู่น้อยนิดเดียวอ่ะกลับขึ้นมาให้เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพสูงขึ้นและสามารถวิเคราะห์ต่อได้ครับใช่และทีเนี้ยยุคหลังจากอพอลโลอย่างเงี้ยเทคโนโลยีต่างๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาตามลำดับใช่ไหมครับเริ่มมีการประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่า CCD ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการรับภาพโดยที่เราจะมองว่า CCD เนี่ยให้มองว่ามันคือจุดที่แต่ละเซลล์แต่ละช่องเป็นอาร์เรย์กว้างคูณยาวนะครับแล้วก็แต่ละจุดแล้วหน้าที่ของมันเนี่ยมันจะวัดโฟตอนวัดปริมาณของโฟตอนที่เข้ามาชนกับจุดนั้นโดยที่มันไม่สนหรอกว่าโฟตอนนั้นเนี่ยเป็นโฟตอนที่มีความถี่เท่าไหร่เจอโฟตอนอะไรมันรับหมดดังนั้นมันก็เลยต้องมีอุปกรณ์อีกตัวนึงมาเพื่อที่จะกันเอาเฉพาะย่านคลื่นที่เราต้องการนั่นก็คือฟิลเตอร์ผมเล่าอย่างนี้ดีกว่าคุณรู้ไหมว่าเมื่อก่อนจะมี CCD เขาใช้อะไรถ่ายใช้อะไรครับหลอดแคโทดถ่ายหลอดแคโทดคือวิธีของมันก็คือว่าเราจะยิงอิเล็กตรอนบีมเข้าไปที่จุดพิกเซลนึงที่เราคิดว่ามันใช่แล้วก็ยิงเนี่ยปุ๊ดๆๆๆๆๆๆเหมือนทีวีเมื่อก่อนที่เรายิงจุดทีละจุดจุดทีละจุดปึ๊บๆๆเค้าเรียกว่าสแกนนิ่งใช่สแกนนิ่งแต่ไอ้จุดเนี่ยคือสแกนนิ่งเหมือนกันแต่สแกนทีละจุดที่ชาร์จคัพเปิลแล้วก็ดึงข้อมูลกลับมาว่าข้อมูลเท่าไหร่โอเคแล้วทําอย่างเงี้ยไปทีละจุดด้วยความเร็วประมาณ5ล้านครั้งต่อวินาทีครับ5ล้านครั้งต่อวินาทีนะคุณก็คือ5เฮิรตซ์5ล้านครั้งนะ5ล้านครั้งก็คือ5เมกะเฮิรตซ์นะ5เมกะเฮิรตซ์5เมกะเฮิรตซ์เยอะมากนะคุณเอ้ยในการที่สแกนข้อมูลอย่างเงี้ย5ล้านครั้งเลยนะมันเยอะมากเลยซึ่งเทคโนโลยีอันเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เก่าถามว่าเก่าไหมเก่าแต่มันสามารถอย่างแรกคือมันส่งข้อมูลทีละพิกเซลออกมา uh-huh. ไม่เหมือนทุกวันนี้ที่เราส่งทีเดียวอย่างเช่น Global Shutter ใช่ไหม uh-huh. ที่เราส่งทีเดียวปุ้มแล้วข้อมูลทุกพิกเซลออกมาพร้อมกันเราเก็บไม่ทันเมื่อก่อนเราเลยต้องใช้วิธีแบบนี้แล้วเมื่อก่อนเรายังไม่มีเซมิคอนดักเตอร์ที่สามารถเก็บข้อมูลอะมาได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเลยต้องใช้วิธีแบบนี้แหละโบราณใช้หลอดแคโทดในการฉายก่อนเมื่อก่อนเลยมีเรื่องที่บอกว่าเราอะเก็บข้อมูลจากทีวีอะไม่ได้ใช่วิธีก็คือต้องมานั่งเอาม้วนฟิล์มอะแล้วก็เทปปิ้งมานั่งฉายกับตัวทีวีคือมาถ่ายฟิล์มมาถ่ายทีวีอะทีวีเพื่อที่ได้เอามาฉายทีนึงเป็นรายการย้อนหลังได้ใช่ใช่ไอเนี่ยคือสิ่งที่เมื่อก่อนอะแล้วเราเนี่ยก็คือสาเหตุว่าทำไมอ่ะภาพเราสามารถถ่ายทอดสดโครงการอพอลโลลงจอดบนดวงจันทร์กลับมาที่โลกได้แต่ว่าภาพฟิล์มที่เราเห็นน่ะที่เป็นแบบนักบินอวกาศเอากล้อง
เอากล้อง Hasselblad ไปแบบไปฉายถ่ายภาพต่างๆอ่ะมันต้องรอส่งกลับมาที่โลกดังนั้นกล้อง Apollo ที่เราเห็นผ่านทีวีกับกล้องที่เราเห็นแบบที่เขาเอากล้องฟิล์มแล้วเอาฟิล์มมาล้างอ่ะอันนั้นอ่ะจะเป็นคนละฟุตเทจกันใช่เออผู้ฟังที่ดูทาง YouTube ก็จะเห็นภาพว่าแบบว่าภาพมันแย่จังมันเนื่องจากว่าอย่างแรกถ่ายทอดสดที่ได้ข้อมูลมาใช่มันแย่อย่างที่2คือเราถ่ายด้วยเอาฟิล์มอัดจอทีวีอีกทีนึงเพื่อที่จะได้บันทึกภาพทางประวัติศาสตร์นั้นเก็บเอาไว้อีกทีนึงมันยากมากที่จะทำวิธีนั้นซึ่งคุณภาพมันก็จะดรอปลงอีกเหมือนคุณบันทึกแล้วบันทึกซ้อนอีกทีนึงคุณภาพมันก็ดรอปลงเนาะเดี๋ยวคุณจะไปถึง CCD ได้ยังเอาถึง CCD CCD ทำงานยังไงอ๋อ CCD ทำงานยังไงก็คือ CCD ย่อมาจาก Shot Copper Device Shot Copper Device ตัวเซลล์เซมิคอนดักเตอร์อ่ะพอมันได้พลังงานจากอะไรบางอย่างที่มันกระตุ้นให้มันสามารถส่งข้อมูลกลับมาได้อะมันก็ถือว่าเป็นข้อมูลหมดถ้ามันมีข้อมูลหลายๆตัวรวมกันในข้อมูลแสงที่ไม่เท่ากันเราก็ได้เป็นภาพออกมาแค่นั้นเลยซึ่งมันพอคิดอยู่แค่นั้นปุ๊บดังนั้นปัญหาของมันหลักๆ ก็คือเราไม่มีวิธีที่จะบรรจุทรานซิสเตอร์ลงไปในพื้นที่ที่เล็กนิดเดียวได้เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่ยากดังนั้นบิตเรทเมื่อก่อนก็จะน้อยขนาดทุกวันนี้บิตเรทกล้องมือถือที่คุณถ่ายกันส่วนมากยังเป็น8บิตอยู่เลยเพราะว่าคุณคิดดูดิมันพิกเซลสมมติ20ล้านพิกเซลพิกเซลไอ้โทรศัพท์มือถือต้องเล็กแค่ไหน1พิกเซลนะแล้วคุณต้องใส่ TTL junction เข้าไปกี่ตัวเพื่อให้ครบ8บิตนะโอเคผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่า CCD มันทำงานเนี่ยแต่เอาเป็นว่า CCD คือกล้องสมัยใหม่อะเราจะเรียกว่ากล้องสมัยเก่ากับกล้องสมัยใหม่ละกันเอาแบบง่ายๆแล้ว CCD อ่ะคุณรู้ใช่ไหมว่าครั้งแรกมันเอามาใช้ในภารกิจการสำรวจอวกาศอะไรใช่รู้ใช่ไหมรู้ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันภารกิจอะไรก็คือยุคแบบหลังแบบยุคช่วงอพอลโลอ่ะช่วงเดียวกันคือตอนนั้นนะยังใช้หลักการของแคทโทดเรย์อยู่อะแล้ว CCD เอามาใช้ก็แปลว่าจะต้องเป็นช่วงหลังจากอพอลโลผมคิดว่านี่นะอันนี้ผมคิดของผมนะเพราะผมไม่รู้จริงๆอันนี้ผมคิดว่าน่าจะคุณฟังคิดตามนะครับอพอลโลที่เป็นตัวอพอลโลโซยูสเหรอสกายแล็บเหรอสกายแล็บถูกต้องที่เอามาถ่ายดวงอาทิตย์ป่ะถูกต้องแต่อันนั้นเป็น human purpose แต่ว่าการเอา CCD มาใช้กับกล้องวิญญาณอวกาศจริงๆอ่ะเกิดขึ้นในยาน Voyager 1และ2อ้าวเหรอใช่เอาเขาไม่ได้ใช้ตัวทีวีเทเลวิชันแค่ธรรมดาไม่งั้นมันจะถ่ายเพลบูดอดมาได้ไงคุณเห็นปะคือทุกคนสังเกตนะฮะว่าภาพที่ได้จาก Voyager อ่ะมันจะชัดมากใช่มันชัดมากเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีการเอาเทคโนโลยี CCD อ่ะมาใส่ในยานอวกาศแล้วตอนนั้นน่ะมีการทำมีการแคชแล้วมีระบบเมมโมรีเหมือนเทปอ่ะใช่เก็บข้อมูลเอาไว้แล้วค่อยส่งไปโลกทีละหนึ่งใช่ครับแล้วก็ค่อยๆเป็นครั้งแรกที่การส่งสัญญาณจากยานอวกาศอ่ะเมื่อมันถูกแคชเอาไว้แล้วอ่ะมันก็ได้ทำให้การถ่ายภาพครั้งนึงอ่ะกินระยะเวลานานมากแล้วก็ค่อยๆบันทึกลงในเมมโมรีแล้วก็ค่อยๆใช้ตัวเสาสัญญาณไฮเกนอะเทนนาถ่ายทอดไม่ใช่ถ่ายทอดสิทรานสมิทส่งสัญญาณอ่ะเป็นลักษณะดิจิตอลกลับมาที่โลกและ Voyager 1 2ก็เลยทำให้เกิดภาพถ่ายที่มันสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายของดาวพฤหัสบดีในภาพตามนะครับดาวพฤหัสบดีหรือจะขึ้นภาพให้ดวงจันทร์ไททันของดาวเสาร์วงแหวนของดาวเสาร์ไปจนถึงดาวยูเรนัสกับเนปจูนที่พวกคุณมาเถียงกันว่าจริงๆแล้วมันเป็นสีอะไรกันอะเกิดจาก CCD ของ Voyager แต่ Voyager กล้องของเขาเนี่ยมันเป็นกล้องที่ถูกออกแบบมาให้ถ่ายภาพของดาวแบบในลักษณะทั้งดวงหรือว่า full disc นะครับการถ่ายภาพทั้งดวงเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็คือการเอาพลังของเอาศักยภาพของ CCD เนี่ยที่มันสามารถเก็บ resolution ได้สูงและการมาของ CCD เนี่ยเกิดประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือสามารถถ่ายภาพในลักษณะที่เรียกว่าเป็นโมเสกคือการถ่ายภาพเป็นจุดแล้วก็เอาภาพทั้งหมดมาประกอบกันเป็นภาพใหญ่เหมือนกับห้องนี้ใหญ่มากเลยแต่ว่า iPhone ของผมเนี่ยถ่ายภาพได้แค่แบบบางมุมเท่านั้นเองผมก็ต้องถ่ายภาพหลายมุมเอามาเรียงกันเหมือนกับเป็นพาโนรามาพาโนรามาคือโมเสกนะดังนั้นภาพของ Voyager ที่มันส่งกลับมาที่มันเป็นภาพเอาโลกมาแปะตรงเนี้ยเราจะสังเกตว่ามันถ่ายแบบพาโนรามาถ่ายแบบปื้ดเข้ามาอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังดูภาพตามนะปื้ดลงมาอย่างเงี้ยเอออันนั้นคือการเอามาใช้ในการถ่ายภาพมุมกว้างแต่การถ่ายภาพมุมแคบเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากหลังจากนั้นเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเห็นภาพเห็นก
้อนดินเห็นหินเห็นบริเวณต่างๆบนดาวเคราะห์ได้อย่างชัดเจนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเทคโนโลยีออปติคอลเนี่ยได้เข้ามาในวงการวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเป็นเวลาค่อนข้างนานนะเพราะว่ามาก่อนแบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านักดูดาวสมัยก่อนเขาก็ใช้ออปติกนี่แหละนะครับในการประดิษฐ์เลนส์ประดิษฐ์กล้องอะไรต่างๆเนี่ยภายหลังจึงได้เริ่มมีการทำยานอวกาศที่ติดตั้งกล้องที่ไม่ได้หันไปที่อวกาศแต่หันลงมาถ่ายภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวของโลกและพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงอื่นและนี่คือจุดเริ่มต้นของภาพถ่ายดาวเทียมหรือว่า satellite imagery โอเคที่ถูกนำมาใช้ก่อนบนโลกนะครับในการถ่ายภาพเป็นแบบภาพถ่ายดาวเทียมยุคแรกๆนะครับจะสังเกตว่ามันเกิดขึ้นในช่วงประมาณปีนี้แหละปี1970กว่าๆนะครับและยานอวกาศที่เราเกริ่นกันมาแทบตายเพื่อที่จะมาพูดถึงเนี่ย ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับนั่นก็คือยาน Mars Global Surveyor ดังนั้น Mars Global Surveyor เนี้ยมันก็เลยเป็นยานอวกาศลำแรกที่ตอนนั้น JPL Jet Propulsion Laboratory เป็นคนพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะทำแผนที่ดาวอังคารได้ครบทั้งดวงด้วยเทคโนโลยีการเอา CCD เนี่ยมาประกอบกับตัวกล้องที่เป็นกล้องที่ออกแบบมาเพื่อบันทึกพื้นผิวอะนะครับถ่ายภาพพื้นผิวแล้วก็สามารถที่จะสร้างแผนที่ดาวอังคารได้ว่าบริเวณนี้เป็นหลุมเป็นบ่อชื่ออะไรอันนั้นคือยุคที่เราสามารถที่จะทำแผนที่ดาวอังคารได้นะครับก็คือปี1997นะครับจะสังเกตว่ามันห่างออกมามากเลยเนาะใช่ครับมันเป็นยุคที่เราเพิ่งมี medium resolutionคาเมราคือทำไมเราเรียกมีเรียกเป็นโซลูชันคาเมราในสมัยนั้นไม่เรียกไฮเรโซลูชันเพราะเรามีมาตรฐานแล้วล่ะว่าไฮเรโซลูชันอยู่ประมาณกี่พิกเซลเนาะใช่ใช่ดังนั้นในยุคนั้นที่เราสามารถพลังงานคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้เพราะว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้ในยานอวกาศไม่ได้แรงเลยมันก็คอมพิวเตอร์บ้านที่ทุกคนใช้กันทั่วไปแหละแล้วกล้องในสมัยนั้นเราก็มีแล็บก็น้อยใช่ครับแคชเราก็น้อยเมมโมรีเราก็น้อยคือทุกอย่างมันน้อยหมดเลยเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เราได้ในยุคนั้นเราเลยทำได้เพียงแค่ตัว medium resolution ย้อนกลับมาตอนอาจารย์สลัดไกลมากเลยเราโม้ฝอยกันมานานมากเลยอาจารย์สลัดก็จะบอกว่ายุคนั้นเพิ่งมี medium resolution ของดวงดาวอังคารซึ่งมันเป็นภาพที่สวยมากและชัดมากคือแกบอกว่ามันเป็นภาพแบบเปิดโลกแกมากในสมัยที่อินเทอร์เน็ตเพิ่งมาใหม่ๆแกบอกว่ามันชัดมากมันสวยมากกว่าจากแต่ก่อนมากๆครับโอเคกลับมาที่ Mars Climate Orbiter ซึ่งก็โอเคเพราะว่ามันก็ต่อจากคุณ okay. ไงทีนี้เดี๋ยวจะเล่าสเปคของตัวกล้อง Mars Climate Orbiter ให้ฟังยาน Mars Global Surveyor เนี้ยมันใช้กล้องที่ชื่อว่า Mars Orbiter Camera หรือว่า MOC นะครับชื่อเนี้ยถ้าใครที่ติดตามข่าวดาวอังคารช่วงนั้นนะจะได้ยินบ่อยมาก MOC นะครับ MOC เนี้ยเขามี resolution นะครับอยู่ที่1.4 เมตรต่อพิกเซลหมายถึงว่าถ้าเขาเอากล้องตัวนี้มาถ่ายพื้นผิวดาวอังคารเนี่ยความชัดมันจะเป็นประมาณ 1.4 เมตรต่อพิกเซลซึ่งชัดมากๆในยุคนั้นนะครับชัดมากนะชัดมากชัดมากแล้วก็เรโซลูชันก็คือกว้างคุณยาวเนาะคือเอาจริงๆก็คือเทียบกันง่ายๆคือสมมติเราถ่ายมาจากนอกโลกก็คือจะเห็นหัวคุณเติ้ลอยู่พอดีเป็น1พิกเซลใช่ก็คือเห็นคนเนี่ยใช่เห็นคนเป็น1พิกเซลนะยังไม่ถึงขั้นละเอียดว่าแบบอ๋อได้นี่เป็นหัวคนนี่เป็นหูคนยังไม่ได้อาจจะเห็นเป็นเงานิดนึงคืออย่างน้อยเห็นความคอนทราสต์ระหว่างพื้นที่ที่เป็นหัวคนผมดำๆกับพื้นผิวดาวอังคาร พื้นผิวดาวอังคารโดยรอบแต่ ถ้าผมย้อมผมเป็นสีแดงคุณก็อาจจะไม่เห็นผมเพราะว่าพิกเซลมันก็จะกลืนๆไปใช่ๆๆซึ่งแค่นั้นมันก็เยอะแล้วนะสำหรับอดีตเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าเราถ่ายมาจากกี่กิโลเมตรนะโอ้มา Global Surveyor เนี่ยโคจรอยู่ที่ความสูง400กิโลเมตรไกลมากนะครับตัดขั้วเหนือใต้นะฮะ400กิโลเมตรไกลมากนะคุณคือเรียกว่าไงดีอ่ะ400กิโลเมตรก็สถานีอวกาศนานาชาติกับโลกอ่ะไกลกว่านั้นดิสถานีอวกาศประมาณ300กว่า350 330 350อันนี้ก็400ก็คือสูงมากจากเนี่ยผิดไปดาวอังคารซึ่งการมาของยาน Mars Global Surveyor ก็ตามชื่อเนาะว่าก็สามารถที่จะถ่ายภาพบริเวณต่างๆบนดาวอังคารเพื่อชี้เป้าหมายให้กับยานอวกาศในอนาคตที่จะมาลงจอดบนพื้นผิวดาวอังคารได้นะครับทีนี้พอมันมียานที่โอเคเรารู้แล้วล่ะว่ามันมีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถเอามาถ่ายภาพก้อนดินก้อนหินเนินเขาแอ่งทรายอะไรของดาวอังคารได้เนี่ยคำถามก็คือแล้วเราจะสามารถเอายานอวกาศถ่ายภาพยานอวกาศลำอื่นบนดาวอังคารได้หรือเปล่าซึ่งถามว่าทำไมต้องเป็นดาวอังคารเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยดาวอังคารเป็นดาวที่มียานถูกส่งไปสำรวจเนี่ยเยอะที่สุด
คือโอเคคุณอาจจะบอกว่ากล้อง Voyager กล้องบน Voyager Voyager 1ถ่าย Voyager 2ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันอยู่ห่างไกลกันมากนะครับเอา Voyager 1มาถ่าย Voyager 2เป็นไปไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ถ้าคุณบอกว่ายานมา Global Surveyor เนี้ยอยู่บนดาวอังคารที่ความสูงระดับเนี้ยแปลว่าถ้าเมื่อกี้ที่คุณอิงบอกว่าอ่ะคุณเติ้ลไปยืนอยู่บนดาวอังคารแล้วถ่ายลงมาจะเห็นหัวไหมก็แปลว่าต้องเห็นหมายความว่าถ้ายานอวกาศเนี่ยใหญ่ขนาดใหญ่โตมีแผงโซล่าอาร์เรย์10เมตรได้เป็น10เมตรได้เนี่ยก็แปลว่าก็จะต้องเห็นนะครับดังนั้นการที่ยานอวกาศจะถ่ายภาพกันเองเนี่ยในทางทฤษฎีอ่ะเป็นไปได้แน่ๆดังนั้นเขาเลยอยากพูฟคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาเขาก็เลยอยากพูฟคอนเซ็ปต์นี้ขึ้นมาซึ่งมันมีอยู่2กรณีกรณีแรกก็คือถ่ายลงไปที่ดาวอังคารกับกรณีที่2ก็คือถ่ายยานอวกาศด้วยกันเองนะครับเอาเรื่องถ่ายยานอวกาศด้วยกันเองก่อนเพราะว่าชอบประเด็นนี้มากแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับที่เราพูดกันเมื่อกี้นี้การถ่ายยานอวกาศด้วยกันเองเนี่ยมันเกิดขึ้นครั้งแรกนะครับหลังจากที่มีการถ่ายภาพชี้ลงไปที่ดาวอังคารเนี่ยมันเกิดขึ้นในประมาณปี2005นะครับซึ่งก็เอาจริงก็คือไม่นานมานี้นี่เองนะครับ2005เนี่ยเป็นยุคที่เราก็เกิดกันแล้วอะนะครับอายุแบบเป็นเด็กน้อยเข้าแบบว่าอนุบาลก็ว่าไปนะครับเกิดขึ้นในวันที่20เมษายนปี2005ครับเป็นกรณีว่ายานมาเอ็กซ์เพรสของ ESA เนี่ยเดินทางเข้าไปใกล้กับยานมาสโกเบิลเซอร์เวเยอร์มากๆนะครับโดยที่เขาคำนวณออกมาเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันเพียงแค่ประมาณ250ถึง370กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับใกล้มากใกล้กว่าพื้นผิวของดาวอังคารนึกภาพออกป่ะว่าถ้าคุณหันกล้องลงไปที่ดาวอังคารคุณจะเห็นเมื่อกี้ resolution เท่าไหร่นะ 1.4 เมตรต่อพิกเซลแปลว่าถ้าคุณเอามาถ่ายภาพยานเนี่ยที่เข้ามาใกล้ที่ความห่างประมาณ250เนี่ยแปลว่าจำนวนเมตรต่อพิกเซลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วแผงโซล่าอาร์เรย์ของยานเนี่ยที่มันกว้างมากๆเนี่ยถ่ายยังไงก็เห็นสุดท้ายถ่ายออกมาเห็นครับถ้าใครที่ชมพอดแคสต์ที่เป็นวิดีโอเนี่ย ก็จะขึ้นภาพเอาไว้ให้บนหน้าจอนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นภาพแบบชัดเจนอะไรเลยนะมันจะเป็นพิกเซลแบบหยิกเป็นขั้นบันไดคือพิกเซลมันจะเป็นขั้นบันไดซึ่งปรากฏการณ์เนี้ยเขาเรียกว่าแจ็คกี้คือการที่พิกเซลมันเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเราต้องการที่จะวาดเส้นเฉียงแนวเฉียงขึ้นไปอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทำได้ให้เรานึกภาพแบบเดี๋ยวนี้คนยังเล่น Minecraft อยู่หรือเปล่า คุณจะทำ Minecraft อ่ะคุณไม่สามารถที่จะทำให้มันแบบเป็นส่วนโค้งสวยงามได้คุณต้องทำเป็นบันไดแล้วก็หยักขึ้นไปอันนี้ภาพที่เห็นก็เหมือนกันเป็นภาพยาน Smart Express ซึ่งตอนนั้นนะกำลังทำมุมทแยงอยู่กับพิกเซลอยู่นะครับก็ถ่ายเป็นออกมาเป็นแจ็คกี้แบบนี้ออกมานะครับโดยที่เราลองคำนวณเล่นๆดูว่าการถ่ายภาพเนี้ยมันเหมือนกับเราอยู่ที่กรุงเทพแล้วเราต้องการที่จะถ่ายภาพรถพ่วง18ล้อ1คันที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ไกลมากเจ๋งมั้ยเจ๋งมั้ยเออใช่แต่ก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะครับแล้วภาพเนี้ยก็เลยกลายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ยานอวกาศด้วยกันเองสามารถถ่ายภาพเพื่อนของมันในวงโคจรได้นะครับและแน่นอนว่าสไตล์ JPL ผมให้นึกภาพ NASA นะผมให้คุณลองครั้งเดียวเท่านั้นนะคุณไม่ต้องมาทำอีกนะเพราะมันทำไปแล้วมันก็ไม่ได้อะไร JPL บอกอ๋อได้ทำครั้งเดียวทำครั้งเดียวครับทำครั้งเดียวสักพักหนึ่ง3เดือนผ่านมาเฮ้ยแต่ว่ายานอวกาศอีกลำนึงนะครับยานมาออเดเซ่2001มาออเดเซ่โอเค2001มาออเดเซ่เนี่ยจะเข้าใกล้มากเลยนะเข้าใกล้ที่ระยะ90กิโลเมตรเนี่ยNASA เอาอีกหน่อยไหม NASA ก็จะอารมณ์ประมาณว่าแบบมันก็ไม่ดีขนาดนั้นแต่อะทำคือมันปึงแบนด์วิดแหละเอาง่ายๆอย่างแรกคือแบนด์วิดเมื่อก่อนอะมันน้อยคือทุกคนรู้แหละว่าแบนด์วิดในการส่งยานอวกาศแต่ละครั้งมันไม่ได้เยอะหรอกใช่แล้วนึกภาพดูอะว่าแทนที่คุณจะถ่ายพื้นแล้วก็ได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์กลับมาคุณเอาไปถ่ายยานลำอื่นเล่นมันเหมือนแบบอารมณ์แบบคุณได้อะไรอะได้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์มาแล้วคุณเอามาแบบว่าจิ้มอะไรเอามาจิ้มเล่นเบลอเอามาเล่นแบบเล่นแบบเล่นทำไมอ่ะทำไปทำไมอ่ะ okay. แต่ก็ JPL เราก็จะเข้าใจพอบอกว่าเป็น JPL เราก็จะเข้าใจนะครับรอบนี้ก็เลยสามารถที่จะถ่ายยานมาออเดเซ่นะครับยานมาสโกเบิลเซเวเยอร์ก็ใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกัน MOC เนี่ยในการถ่ายภาพ2001มาสออเดเซ่ได้ที่ระยะ90และ135กิโลเมตรงงแล้วว่าทำไมมี2ตัวเลข
จำทุกคนจำเมื่อกี้ที่คุณอิงพูดถึงเรื่องการสแกน image ได้ไหมครับว่าเวลาที่มันบันทึกเนี่ยเวลาที่ image มันสแกนเพื่อที่จะเก็บข้อมูลมาเขียนเป็นบิตแมปเนี่ยมันจะมีการสแกนจากแล้วแต่ว่าแต่จุดอ่ะแล้วแต่ว่าคุณจะเอาซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายบนลงล่างล่างขึ้นบนแต่มันจะเป็นเหมือนการสแกนข้อมูลเขาเรียกว่า rolling shutter เหมือนกับที่คุณเห็นไอ้ตัวเวลาถ่ายวีดีโอแล้วบางทีมันจะแบบเบี้ยวๆอ่ะนั่นแหละคือ rolling shutter ซึ่งเขาเรียกภาพล้มป่ะภาพมันจะล้มภาพล้มภาพล้มแต่ไอ้เนี้ยคือเนื่องจากทั้งคู่อ่ะความเร็วมัน relative เนาะใช่ภาพมันก็ไม่ล้มแต่พอไม่ล้มมันสภาพเป็นยังไงมันก็คืออ๋อโผล่มาสองจุดพร้อมกันโผล่มาสองจุดพร้อมกันใช่คืออย่างนี้มันเกิดจากหลายปรากฏการณ์มากนะครับหนึ่งก็คือตัวยาน2001มาโอเดเซ่เนี่ยก็กำลังเคลื่อนที่อยู่ uh-huh. ในเคลื่อนที่อยู่ด้วยความเร็วมากๆนะครับในขณะที่กล้องของยานมาสโกโบเซอร์เวเยอร์เนี่ยก็ต้องหันตามเพื่อที่จะถ่ายนะครับเพราะว่าถ้าไม่หันตามเนี่ยมันก็จะถ่ายไม่ได้เพราะว่าชัตเตอร์มันก็ยังวิ่งไม่เสร็จอยู่เลยอะไรเงี้ยคือสปีดชัตเตอร์ถ้าพูดตรงคือมันช้าการสแกนของมันช้ามากกล้องก็ต้องหันตามยานก็ต้องหันตามทีเนี้ยมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์เมื่อกี้ที่คุณอิงพูดว่าในภาพอ่ะเราจะเห็นยานอวกาศ2001 Mars Odyssey เนี่ยปรากฏขึ้นถึง2ครั้งในชัตเตอร์เดียวกันและภาพแรกด้านขวาเนี่ยจะเป็นภาพที่อยู่ที่ระยะ90กิโลเมตรนะครับแล้วก็อีกภาพด้านซ้ายเนี่ยเป็นภาพที่ระยะประมาณ135กิโลเมตรโดยที่ภาพด้านซ้ายแน่นอนว่ามันจะต้องเล็กกว่าเพราะว่ามันอยู่ไปไกลกว่าใช่ไหมครับแต่ภาพนี้เป็นภาพที่คนไม่ค่อยเห็นแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ควรเอามาใช้ในการอธิบายแบบหลายอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟิสิกส์วงโคจรหรือว่ายานอวกาศหรือว่า resolution ของกล้องหรือแม้กระทั่งประเด็นที่เราคุ้นชินกันบนโลกอย่างเช่นการเกิด rolling shutter image processing ต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะบอกว่าเทคนิคเนี้ยหลายคนจะชอบเอามาเล่นกันเวลาถ่ายพาโนรามาเคยเล่นไหมบอกว่าถ่ายพาโนรามามาถึงผมแล้วไอ้หยุดก่อนแล้วก็วิ่งอ้อมหลังคนถ่ายมานะครับแล้วก็มาอยู่อีกจุดนึงแล้วก็ถ่ายมาก็จะเป็นตัวเราหลายๆคนหรือว่าถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงก็เป็นน้องหมาน้องแมวแบบหลายๆตัวอยู่ในเฟรมเดียวกันแต่ว่าจริงๆมีคนเดียวใช่ก็จะเบี้ยวๆหน่อยนะครับนี่แหละคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับการถ่ายภาพMars Global ของ Mars Global Surveyor ในตอนนั้นนะครับและหลังจากนั้นเราก็แทบไม่ได้เห็นการเอายานอวกาศมาถ่ายรูปด้วยกันเองอีกบนวงโคจรนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าก็ไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรนะครับอันนี้คือประเด็นแรกก่อนคือเอามาถ่ายกันเองในวงโคจรทีนี้ประเด็นที่2ก็อันเนี้ยที่เอามาเล่าทีหลังเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แปลกมากอย่างเช่นกรณีของในปี1999นะครับที่ตอนนั้น Mars Global Surveyor อีกแล้วสามารถที่จะถ่ายภาพจุดลงจอดของยาน Mars Polar Lander ที่ทุกคนทราบกันดีว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับที่ไม่ควรจะเกิดยาน Mars Polar Lander จะไปลงแต่ว่า เขียนโค้ดอัลกอริทึมทำงานผิดพลาดนะครับก็เลยระเบิดบนพื้นผิวของดาวอังคารในที่สุดนะครับแล้วก็ยานกล้อง MOC ตัวเดิมเนี่ยบนยาน Mars Global Surveyor ก็สามารถที่จะถ่ายภาพจุดตกของ Mars Polar Lander ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกล้องบนยาน Mars Global Surveyor เนี่ยก็ถูกนำมาใช้ถ่ายภาพการลงจอดของยานอวกาศอีก2ลำบนดาวอังคารที่ถูกส่งไปในช่วงประมาณปี 2003-2004 นั่นก็คือ2พี่น้อง Spirit แล้วก็ Opportunity นั่นเองดังนั้นถ้านับกันเป็นคะแนน Mars Global Surveyor สามารถถ่ายภาพยานอวกาศได้มากกว่า5ภาพเลยนะฮะถ่ายภาพเพื่อนของมันนะครับแต่ก็น่าเสียดายครับที่สุดท้ายแล้วด้วยความที่ว่ามันเก่าแล้วเนาะปีถูกส่งขึ้นไป1997อ่ะแล้วก็เวลาก็ผ่านไปก็เลยทำให้ตัวอุปกรณ์เนี่ยมันก็1คือมันเริ่มเสื่อมสภาพ2ก็คือมันมีเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าและดีกว่าและนั่นก็คือยานอวกาศอีกลำนึงที่ถูกส่งขึ้นไปสู่ดาวอังคารในปี2005นั่นก็คือยาน Mars Reconnaissance Orbiter ที่มาพร้อมกับกล้องถ่ายภาพรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า High Res นะครับชื่อเขาตั้งชื่ออย่างนี้เลยนะ High Resก็คือย่อมาจาก High Resolution Camera เลยนะครับกล้องตัวนี้ถ่ายภาพได้ชัดเจนมากและสามารถถ่ายภาพดาวอังคารส่งกลับมาโลกไม่ต่ำกว่า 100,000 ภาพณข้อมูลปัจจุบันนะครับสามารถที่จะไปดูอาร์คีฟของยานอวกาศลำนี้ได้นะครับแต่ว่ายานมา Reconnaissance Orbiter เนี่ยแม้ว่าเขาจะมีกล้องที่ดีกว่าแต่ก็ไม่เคยเอามาทำภารกิจการถ่ายภาพยานลำอื่นๆบนวงโคจรเหมือนกับยาน Mars Global Surveyor แต่เขาจะสามารถถ่ายภาพเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ได้นะครับ
การลงจอดของยานฟีนิกซ์ที่ไปลงจอดบนดาวอังคารในปี2008ถ่ายได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟีนิกซ์เนี่ยมีแผงโซลาร์อาร์เรย์เป็นทรงกลมที่ใหญ่มากๆแล้วก็แน่นอนว่าพอมันไปอยู่บนดาวอังคารก็จะสะท้อนแสงอาทิตย์นะฮะดังนั้นเราก็จะสามารถถ่ายภาพยานฟีนิกซ์ได้นะครับหรือว่าภาพที่หลายคนเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจมากก็คือการลงจอดของ Curiosity ในปี2012แล้วก็ Perseverance และ Perseverance นะครับซึ่งการถ่ายภาพ Perseverance และก็ Curiosity เนี่ยถ่ายได้คมชัดแม้กระทั่งตอนที่ตัวยานเนี่ยมันกางล่มเพื่อที่จะลงจอดและนี่เป็นภาพที่เรามองว่ามันเป็นภาพประวัติศาสตร์มากที่มันคุณทำไปได้ยังไงอ่ะคือคุณกำลังส่งยานหุ่นยนต์ไปลงจอดบนดาวอังคารแล้วคุณก็มียานอีกลำนึงที่โคจรมาอยู่เหนือตรงนั้นและบันทึกเหตุการณ์นี้ไปได้ซึ่งอย่างแรกคือคุณจะลืมว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะมันต้องถูกตั้งโปรแกรมไว้ก่อนถูกต้องมันไม่ใช่ความบังเอิญนะคือเขาต้องคิดอยู่แล้วว่า Mars Reconnaissance Orbiter เนี่ยจะต้องมาอยู่เหนือหัวของ Perseverance หรือCuriosity ตอนที่มันกำลังจะลงจอดพอดีแล้วต้องหันองศากล้องถูกนะเพราะว่าโอเคมันไอตัวพื้นที่มันใหญ่มากในการถ่ายภาพแต่ละครั้งนั้นกล้องคุณต้องหันองศาถูกเฟรมนึงมันแคบมากนะแล้วก็มันไม่ได้อยู่นิ่งๆนะมันต้องขยับตามนะครับใช่ขึ้นที่ตลอดเวลาใช่เจ๋งมากนะเจ๋งมากเจ๋งมากนะครับแล้วก็ภาพมันชัดมากนะครับแล้วขึ้นภาพให้ดูแล้วกันนะครับไม่เพียงเท่านั้นการลงจอดของ Perseverance แล้วก็ Curiosity เนี่ยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Sky Crane นะครับก็คือใช้ตัวเครนพร้อมกับตัวแท่งจรวดเนี่ยค่อยๆลดความเร็วแล้วก็หย่อนมันลงไปแล้วพอหย่อนตัวยานไปถึงพื้นแล้วเนี่ยก็ดีดตัวเองออกมาแล้วก็ไปตกที่ไหนก็ไม่ทราบไกลๆนะครับก็สามารถที่จะถ่ายภาพจุดที่ตัว Sky Crane เนี่ยมันไปตกได้ด้วยหรือว่าไปถ่ายภาพจุดที่ตัว Heat Shield หรือว่าแผ่นกันความร้อนของยานเนี่ยมันไปตกอยู่ได้ด้วยนะครับนั่นก็เลยทำใหยานอวกาศ Mars Reconnaissance Orbiter เนี่ยกลายเป็นยานเราจะชอบเรียกส่วนตัวว่ายานนักเก็บศพ เพราะว่าโอเคมันมีเคสที่สำเร็จแต่เคสที่ไม่ประสบความสำเร็จมันก็มีนะฮะอย่างเช่นกรณีของยาน Beagle 2ของESA นะฮะที่ถูกส่งไปดาวอังคารแต่ว่าก็ลงจอดผิดพลาดนะครับหรือยาน Tianwen 1ของจีนนะครับ ที่ตอนนี้น้องก็ตุยแล้วนะครับก็สามารถที่จะถ่ายภาพออกมาไว้ได้นะครับคืออ่ะผมแรกนิดเดียวอย่าง Beagle 2ใช่ป่ะซึ่ง Beagle 2อ่ะมันลงช่วงปี2003อ่าฮะแต่ Mars Reconnaissance Orbiter อ่ะมันมาปี2005ดังนั้นมันแล้วมันทุกมาถ่ายรูปทีหลังด้วยนะแบบเป็น10ปีแล้วด้วยใช่แต่ว่า Mars Global Surveyor ไม่เจอแปลว่า Mars Global Surveyor ไม่เคยถ่ายได้ใช่ไม่เคยถ่ายได้แต่ว่า MRO ถ่ายได้ซึ่งแบบอย่างแรกคือพิกเซลเขาสูงกว่าอย่างที่สองคือเราเห็นแม้กระทั่งว่าอ๋อที่มันทำงานไม่สำเร็จอ่ะจริงๆคือมันลงจอดสมบูรณ์แล้ว mm-hmm. แต่ว่าไอ้ตัวอะไรนะโซล่าเรียนสุดท้ายอ่ะ uh-huh. มันติดหินแล้วก็เลยทำให้เสาอากาศมันยังไม่สามารถที่จะกางได้เพราะข้อมันติดหินเนี่ยไอ้เสาอากาศมันก็ถูกตั้งค่าว่าต้องกางเสร็จก่อนนะถึงจะเปิดเสาอากาศได้ดังนั้นมันเลยไม่สามารถส่งข้อมูลกลับมาได้ก็เลยเป็นบั๊กของการคิวใช่จัดคิวลำดับคิวในเชิงโปรแกรมมิ่งเสาอากาศมันไม่ค้างมันก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ส่งข้อมูลกลับมาไม่ได้นี่ไงครับคุณถึงได้ต้องมี asynchronous เพราะทุกอย่างเป็น synchronous แบบว่าเจอ blocking IO เข้าไปบูมเลยใช่ใช่เข้าใจอ่ะอันนี้คือเคสของการถ่ายภาพนะครับซึ่งจะสังเกตว่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้พูดถึงการที่ perseverance หรือว่า curiosity ถ่ายเซลฟี่ตัวเองโอเคใช่และไม่ได้พูดถึงการที่ยานPerseverance ถ่ายภาพ Helicopter Ingenuity หรือ Ingenuity ถ่ายภาพ Perseverance อันนั้นง่ายไปหน่อยอันนั้นมันจะง่ายไปหน่อยมันจะตรงไปตรงมาไปหน่อยหรือการที่ยานอย่าง Mars Pathfinder ถ่ายภาพยาน Sojourner ที่เป็น uh-huh. โรเวอร์ขนาดเล็กวิ่งออกไปหรือว่ายานจู้หลงนะครับถ่ายภาพยาน Tianwen ตัวเองแล้วก็ Tianwen หรือยาน Insight ถ่ายเซลฟี่ตัวเองอันนี้เราจะไม่นับในตอนนี้นะครับ okay. อันนี้ก็คือเรื่องราวที่หยิบมาเล่าให้ฟังว่ามันมีเคสอย่างนี้อยู่ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะแบบเห็นว่าสมมติว่าเอาภาพเนี้ยมาโพสต์ลงใน Facebook อ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพนึงที่มันไม่ได้มีสตอรี่อะไรเนาะก็โอเคยานอวกาศถ่ายภาพกันเองแล้วไงต่อแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่มันจะทำแบบนี้ได้อ่ะมันมีประวัติศาสตร์ย้อนกลับไปแบบที่เราสองคนมาเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะว่าตั้งแต่ในยุคเมื่อก่อนที่กล้องมันห่วยแตกมากเป็นแบบแคทโทดเรย์แล้วก็จากแบบยุคเป็นฟิล์มก่อนแล้วก็เป็นแคทโทดเรย์แล้วก็เริ่มมีการประดิษฐ์ CCD นะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ย CCD ก็กลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่สำคัญมากๆไม่ใช่แค่ในวงการดาราศาสตร์แต่ว่าก็อยู่กับตัวพวกเราทุกคนนี่แหละ
ยู่กับเราทุกคนเลยอยู่เราทุกคนจริงๆทุกคนมือถือก็มีกล้องถ่ายภาพกล้องติดหน้ารถอะไรก็ตามใช้ CCD หมดเลยใช่แล้วนี่เปิดวันนี้เปิดตัว Apple Vision Pro ก็มี CCD ที่แบบจ่อมาที่หน้าของคุณแล้วก็ใช้แล้วก็พอมันเป็น CCD มันวัดจำนวนโฟตอนคุณจะวัดมันด้วยคลื่นความถี่ใดก็ได้ตามที่คุณอยากจะฟิลเตอร์มาดังนั้นอ่ะไอตัวกล้องแบบกล้องทหารน่ะที่เป็นแบบNight Vision น่ะที่แบบเห็นเป็นเขียวๆอ่ะเออจริงๆแล้วมันไม่ได้ว่าทำให้เห็นในที่มืดได้นะไม่ใช่มันเป็น CCD มันไม่ใช่ CCD มันใช้นี่เว้ยมันใช้สกิเตอร์เตอร์อ๋อ เออว่ะมันเป็นมัลติพลายเออร์ถูกไม่งั้นต้องบอกว่ากล้องอินฟราเรดกล้องอินฟราเรดทั่วไปใช่กล้องอินฟราเรดโอเคตัดเป็นอินฟราเรดบล็อกอินฟราเรดหรือว่ากล้องอินฟราเรดเนี่ยที่หลายคนติดกล้องวงจรปิดกันที่บ้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเหมือนกับเป็นหลอดไฟดวงเล็กๆนะจริงๆแล้วมันก็ดูไม่ได้ติดไฟอะไรใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันติดไปเนี่ยขโมยก็ ก็จะมองเห็นแล้วก็จะไม่เข้ามาว่าอันมีกล้องก็ไม่ขโมยแล้วก็ได้นะ เขาก็เลยต้องแบบซ่อนๆไว้แล้วเขาก็เลยต้องใช้แสงที่ขโมยอ่ะมองไม่เห็นก็คือฉายอินฟราเรดออกมานะครับให้มันสะท้อนกันหน้าขโมยอ่ะเล่าอย่างนี้ดีกว่าคือทำไมเราต้องใช้อินฟราเรดทำไมคุณเต้นก็เรามองไม่เห็นไงไม่ใช่ทำไมจริงๆแล้วอินฟราเรดที่เราใช้เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอะตัว CCD อะมันจะอินฟราเรดดีกว่าอ๋อเขากล้องธรรมดาทั่วไปที่เราใช้กันเขาก็เลยต้องใส่ฟิลเตอร์เพื่อที่จะบล็อกอินฟราเรดต้องคือมันจับอินฟราเรดดีกว่าความถี่พลังงานมันไม่ได้สูงกว่าหรอกแต่ว่ามันเป็นสมบัติของตัวเซมิคอนดักเตอร์ตัวหนึ่งจะไม่ได้แล้วว่าคืออะไรแต่ว่าสมบัติตัวนี้มันทำให้การจับในอินฟราเรดมันดีซึ่งเวลาจับอินฟราเรดออกมาภาพที่เขาจะเป็นต้องเป็นขาวดำเพราะว่าเวลาภาพออกมามันจะเป็นสีออกม่วงดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าขาวดำไปแล้วกันมองเห็นกันหรือแบบเขียวๆหรือแบบม่วงๆอะไรก็แล้วแต่ว่าใครชอบใช่ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโมโนโครมคือเป็นสีเดียวโมโนโครมเกรย์สเกลเป็นเกรย์สเกลซึ่งนั่นเป็นผลของสมบัติของเซมิคอนดักเตอร์ทำให้เราต้องใช้ IR ขึ้นมาใช่อ๋อแล้วก็ CCD ทุกตัวเป็นเกรย์สเกลนะครับ CCD ไม่ใช่สเปกโตรมิเตอร์มันไม่รู้ทุกตัวมันไม่รู้คลื่นซึมอยู่พูดอย่างนี้ดีกว่าว่าคือตัวจะมีเลนส์ขนาดเล็ก อยู่1พิกเซลจะมี1ตัวเป็นพิกเซลเล็กในการที่จะเลือกสีตรงนั้นอย่างเดียวซึ่งโอเคมันจะเริ่มไกลไปละผมว่าไว้คราวหน้าดีกว่าที่เราจะเล่าว่าเรื่องกล้องเรื่องกล้องอย่างเดียวเลยผมเล่าให้ฟังว่ากล้องแต่ละตัวมันทำงานยังไงบ้างได้ครับดังนั้นก็คิดว่าตอนนี้น่าจะทำให้หลายคนแบบเวลาเจอภาพยานอวกาศมันถ่ายภาพกันเองหรือว่าในอนาคตถ้ามันจะมีเกิดขึ้นนะก็น่าจะตื่นเต้นกับสตอรี่ของมันมากขึ้นนะครับก็ตอนนี้ฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันครับดีถือว่าสนุกมากเป็นตอนนึงที่สนุกมากเราเองยังชอบเลยตอนนี้นะครับใครที่อยากติดตามรายการพอดแคสต์ของพวกเรานะครับก็สามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทางของ Thai PBS Podcast นะครับ thaipbspodcast.com แล้วก็พอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับผมอิงเจือศิลป์สวัสดิ์ครับลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH